ขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลและรัฐบาลก้าวไกลฝ่าไปให้ได้นะแล้วมี2ด่านหลักอ่ะแรกคือเรื่องหุ้นสื่อเมื่อกี้พี่โอก็บอกแล้วหุ้นสื่ออันนี้ผมกับพี่วีไปสืบราชการลับมานะวินิจฉัยช่วงแรกใช่ตกลงบริษัท ITV เนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อไหมเออถ้าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทส่วนใหญ่เป็นสื่อเขาบอกว่าเป็นสื่อใช่ต่อมาวินิจฉัยช่วงที่2ดูวัตถุประสงค์อีกว่ายังดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากการทำสื่อหรือไม่นี่ฮะเขาดู2เรื่องนี้ฮะโอกาสพิธานะฟันธงเลยตอนนี้ครึ่งๆโอ้ไม่มีน้ำหนักตั้งหน่อยเหรอครึ่งๆน้ำหนักตั้งหน่อยดิไม่ฟันถ้าครึ่งๆไม่ได้ฟันต้องน้ำหนักหน่อยดิ1พอโหวตเลือกประธานสภาถามว่าประธานสภาเป็นใครก่อนน้ำหนักตอนนี้ประธานสภาซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยตอนนี้น้ำหนักอยู่ฝั่งของเพื่อไทยเอาถ้าฝั่งเพื่อไทยยุ่งเลยประธานสำคัญอยู่ที่ว่าเขาบอกประธานจริงไม่สำคัญเป็นแค่ messenger แต่ messenger ถ้า messenger ไม่ส่งอ่ะมันถึงมือไหมไม่ถึงมือเพราะนั้นประธานสภาจะเริ่มสำคัญแล้วถ้าต้องการโหวตพิธาเป็นนายกครั้งแรกไม่สำเร็จเพื่อไทยอาจเปิดให้โอกาสไม่เกิน3ครั้งหากครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ง่ายรอบต่อมาต้องให้เพื่อไทยและท่าทีดูท่าทีของสวตอนนี้ท่าทีสวเนี่ยยากยอมเพื่อไทยครับแต่ไม่ยอมก้าวไกลครับอาจารย์วิษณุเครืองามนี่เป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายได้ขึ้นชื่อว่าเนติบริกรนะบอกว่าแม้จะติดกับดักหากว่าได้รับการรับรองแล้วเนี่ยพิธาเนี่ยยังเข้าชิงนายกได้เข้าชิงนายกได้เพราะอะไรเพราะว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.น่ะมันเป็นคนละประเด็นกันกับ151ถ้าเดินตามนี้ไปทางศาลอาญาเหรอถูกซึ่งศาลอาญาเนี่ยถ้ากกต.เดินตามนั้นจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลที่จะสั่งให้หยุดได้คือใครศาลรัฐธรรมนูญและการหยุดปฏิบัติหน้าที่มันต้องเริ่มตั้งแต่การเข้าไปสู่การทำหน้าที่ถวายสัตย์นะครับเข้าชื่อถือตรวจสอบเข้าราชพิธีเข้ารัฐพิธีครับก็ครบสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบของส.ส.จึงจะหยุดได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เส้นทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้ดำรงตำแหน่งอะไรก่อนถูกในเชิงการเมืองก่อนถูกไม่งั้นไปหยุดไม่ได้เพราะยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ใครร้องก็เข้าไม่ได้แต่หยุดบัตรหน้าที่กับส.ส.เป็นคนละเรื่องอันนี้พูดถึงนายกครับอันนี้ดูนะในขณะเดียวกันยังมีข้อแย้งอีกและมีคนสรุปที่ชัดเจนที่สุดคุณจรัญภักดีธนากุลนี่อดีตแล้วนะอดีตแบบสามตูนเลยนะอดีตสารรัฐธรรมนูญบอกว่ายังไงรู้ไหมครับบอกว่าเอาเฉพาะ151เนี่ยมาตรา151เนี่ยมันยาวนานมากและไปจบอยู่ที่ศาลนู่นแหละครับไปจบที่ศาลไหนอันนี้คือศาลอาญาอ่าและกรณีเนี้ยต้องรอให้กกต.เนี่ยรับรองความเป็นส.ส.ให้ครบ95คนซึ่งเขาบอกว่าประมาณวันที่21มีนาไอ้มิถุนายนเนี่ยกกต.น่าจะรับรองรับรองได้เท่าไหร่เกินไหมเกิน55ครับเกิน55นะใช่นี่สายรับจับบ้านใหญ่ของคุณบอกมาแล้วจัดบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านอะไรแล้วแต่เนี่ยวันที่21มิถุนายนเนี่ยเกิน 75% แน่นอนก็คือ475เป็นขั้นต่ำอันนี้ข่าวคือส่งมาแล้วคือ329ใช่ไหมเดี๋ยวเกินแน่นอน21เกินแน่นอนเกินแน่นอนพี่วีว่าอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเกินครับเมื่อได้ก็เปิดประชุมสภานัดแรกก็เลือกประธานที่อายุมากที่สุดมาทำหน้าที่เพื่ออะไรเพื่อโหวตเลือกประธานรัฐสภาจากนั้นประธานรัฐสภาเนี่ยจะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีขั้นตอนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้จะมีช่องว่างอยู่ประมาณเดือนนึงเดือนนึงใช่ไหม15วันถึง1เดือนให้ล็อบบี้กันเพื่อเปิดทางไปให้เคลียร์รันเวย์กันถ้าเรียกเลือกคือไปพูดคุยกันตรงนี้แหละครับจะมีคนร้องต่อศาลเป็นไปได้เอาละสิเพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่เขาไม่ได้เพิกถอนแคนดิเดตนายกนะต้องแต่ถ้ามีใครร้องเข้าไปให้เพิกถอนพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและก็ระงับการเป็นทำหน้าที่ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคราวนี้ยุ่งเลยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าแม้กฎหมายมันไม่เปิดช่องว่าให้ร้องตามรัฐธรรมนูญในทั้งแง่ของแคนดิเดตแต่อาศัยความเป็นส.ส.ความเป็นกระบวนการร้องต่อศาลได้ซึ่งก็แบบนี้จะออกไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญถูกเห็นไหมล่ะยังมีช่องทางซะอีกเหรอคุณเส้นทางของคุณพิธาเนี่ยจะไปจบอยู่ที่เดียวคือศาลทำไมมันไปจบที่ศาล
อ้าวพี่วินกรณีการฟ้องร้องตามมาตรา151ของกกต.นะอันนี้ก็ตัวเลขสสของไอ้ตัวเลขเดียวของสสก้าวไกลศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะมันเป็นศาลอาญาศาลที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญแต่จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยเมื่อกกต.ประกาศรับรองผลตั้งรับรองให้เป็นสสในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาโดยสสต้องปฏิบัติตนก่อนจึงจะถือว่าได้เข้าทำหน้าที่สสจากนั้นจะประชุมเพื่อเลือกประธานรัฐสภาเพราะตรงนี้เองจุดนี้เองที่จะเกิดขึ้นนี่คือขั้นตอนครับคราวนี้มาดูกรณีของพิธาครับถ้าได้รับรองผลการเป็นสสปฏิญาณตนนะปฏิญาณตนแล้วนะเอานี่ทำรัฐพิธีจบแล้วแต่ถ้าเกิดมีสส1ใน10ลงชื่อกันเข้าไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าเกิดว่าศาลสั่งให้หยุดการทำหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าใครจะเสนอชื่อนายพิธาขึ้นไปนายกรัฐมนตรีโอ้ปัญหาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าการเสนอชื่อพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่คือถ้าดูจากตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมี1ใน10เนี่ยโอ้1ใน10ของสสคือ500ไม่ฮะทั้งหมด5001ใน10ก็คือ50คนอ่ะน้อยมากไงน้อยมากเลยนะแล้วมาดูนี่และถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะทำไมต้องหยุดครับรัฐธรรมนูญน่ะอาจไม่ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นนายกจริงแต่รัฐธรรมนูญในมาตรา88เขาเขียนไว้ครับเขาบอกให้นำความตามมาตรา87วรรค2เนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมครับไอ้87วรรค2เนี่ยเขากำหนดว่าเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งบอกเขาบอกไว้เลยนะครับเนี่ยกรณีเนี้ยตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและต้องกระทำก่อนการปิดการรับสมัครการเลือกตั้งครับแล้วมาตรา89วงเล็บ2อีกวรรคหนึ่งเขาบอกผู้ใดที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160แล้วก็98ใช่ไปดูมาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้นะฮะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมล่ะก็คือห้ามถือหุ้นห้ามถือหุ้นสื่อมันถึงล้อกันไปหมดว่าระหว่างสส uh-huh. และระหว่างแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสุดท้ายปลายทางอ่ะเขาห้ามถือหุ้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆคือดูแล้วเนี่ยมีหลายท่านก็บอกว่าแยกกันระหว่างในตำแหน่งสสกับแคนดิเดตนายกแต่น่าจะมีเนติบริกรบริการหรือว่าเนตินิยายเนติอะไรแต่หรือว่านักกฎหมายต่างเนี่ยมีช่องที่เชื่อมโยงกันได้หากตีความอย่างกว้างถูกเพราะนั้น1ใน10อ่ะมีคนยื่นแน่นอนผมรับประกันขวากหนามของว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาที่ประกาศว่าไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่ครับผมก็ต้องทำหน้าที่ให้กับท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นเยอะแยะมากมายไม่ต้องจำรายละเอียดจำดูงี้นะมีมาตราอะไรบ้างความเป็นสสเจอปมถือหุ้นสื่อตามมาตรา98วงเล็บ3ความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเจอปมถือหุ้นสื่อตามมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา151นี่ที่เจอมรสุมอันนี้ศาลอาญาศาลอาญายังเจอขวากหนามตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการยื่นบัญชีกับปปช. อยู่ต่อมายังเจอปมประชามติและแบ่งแยกดินแดนซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา1เพราะพรรคบุคลากรของพรรคเข้าไปเอี่ยวในฐานะตัวการตัวแทนผู้สนับสนุนให้มีกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นก็ไปพิสูจน์ถ้าเข้าไปเป็นนายกไปเจอด่านอะไร112เจอด่านสวกับสภาอีกถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปเจอสวกับสภาขวางกั้นอีกโอ้นี่เป็นหลายทั้งหมดนี่เจอขวากหนาม6ด่านนะถ้าเห็นนะก็คือเป็นเหตุผลที่ถ้าจะถึงสภาเนี่ยคนหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาอ้างได้เนี่ยปมปัญหาทั้งหมดเส้นทางการเดินของนายกพิธานะว่าที่นายกพิธาเนี่ยเจอแต่ละดอกแต่ละบอกเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าหนักหน่วงมากเขาบอกว่าชีวิตคนอะวาสนาของคนอะมันไม่เท่ากัน บางคนจู่ๆพรุบเดียวเป็นเลยบางคนเจอขวากหนามสำคัญหลากหลายด่านครับแล้วโฟกัสแบบด่านหลักๆเอาด่านหลักๆนะเอาด่านหลักๆคือด่านนี้คือด่านคือระดับ
นายร้อยต้องอยู่ใช่ไหมขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลและรัฐบาลก้าวไกลฝ่าไปให้ได้นะแล้วมี2ด่านหลักอันแรกคือเรื่องหุ้นสื่อเมื่อกี้พี่โอก็บอกแล้วหุ้นสื่อนี่ไง50ถ้าเปิดประชุมสภาลงชื่อแค่50เองและส.ส.1ใน10ก็คือ50คนน่ะนี่ไงเสนอต่อประธานสภาศาลนุนชี้ขาดถูกไหมส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้ว50รายชื่อเนี่ยเขาหาไม่ยากหรอกกลุ่มที่จะขัดขวางอ่ะแล้วถ้าวินิจฉัยนะเขาจะวินิจฉัยอันนี้ผมกับพี่วีไปสืบราชการลับมานะวินิจฉัยช่วงแรกใช่ตกลงบริษัทไอทีวีเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อไหมเออถ้าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทส่วนใหญ่เป็นสื่อเขาบอกว่าเป็นสื่อใช่ต่อมาวินิจฉัยช่วงที่สองดูวัตถุประสงค์อีกว่ายังดำเนินธุรกิจและมีรายได้จากการทำสื่อหรือไม่นี่ฮะเขาดูสองเรื่องนี้ฮะนี่เจอด่านนี้ก็หนักหน่วงแล้วครับเพียงขอให้ผ่านด่านนี้ไปได้ผ่านด่านนี้เอาสมมติว่าผ่านด่านนี้ผ่านด่านที่2ต้องอาศัยเสียงจากสภาสนับสนุนจากรัฐสภา2สภานะครับสวกับสสมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้ทางรัฐบาลของว่าที่เนี่ยนายกพิธาเนี่ยต้องการเสียงระบอต้องการเสียงแล้วกันไม่รู้เสียงจากใครแหละ64เสียงอ่ะจากสวสสอะไรแต่ต้องการ64เอ้าแล้วสวจะโหวตให้ไหมเมื่อกี้ผมพาไปดูแล้วนะว่าสวในกลุ่มไหนบ้างผมว่ายากแล้วนะยากไหมแล้วเอาตีต่างว่ารอบแรกไม่ผ่านเปิดรอบ2อีกโอ้เปิดรอบ2อีกสมมุติไม่ผ่านอีกไม่ผ่านอีกก็มาไงคราวนี้คุณคิดว่าเพื่อไทยจะยืนเป็นจ่าเฉยเหรอครับเมื่อไม่ผ่านก็ต้องเป็นพรรคที่2ที่ต้องพิจารณาและเข้าสู่โอกาสนี้เช่นเดียวกันครับครับโอ้แค่2ด่านนะนายกพิธาเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงโอกาสพิธานะฟันธงเลยตอนนี้ครึ่งๆโอ้ไม่มีน้ำหนักตั้งหน่อยเลยครึ่งๆน้ำหนักตั้งหน่อยดิไม่ฟันถ้าครึ่งๆไม่ได้ฟันต้องน้ำหนักหน่อยดิ1พอโหวตเลือกประธานสภาถามว่าประธานสภาเป็นใครก่อนน้ำหนักตอนนี้ประธานสภาซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยตอนนี้น้ำหนักอยู่ฝั่งของเพื่อไทยเอาถ้าฝั่งเพื่อไทยยุ่งเลยเอายุ่งทำไมก็มีเวลา1เดือนสสเนี่ยจะลงชื่อกันแน่นอนเสนอเมื่อพอรับรองคุณสมบัติแล้วถ้าผ่านนะเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าศาลรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นกทันทีซึ่งถ้าเป็นประธานจากของก้าวไกลก็อาจจะดูแล้วตั้งอนุกรรมการเหมือนที่ท่านประธานชวนอ่ะใช่ไม่ส่งเรื่องแก้112ไงโอ้คนเป็นประธานประธานเนี่ยประธานสำคัญอยู่ที่ว่าเขาบอกประธานจริงไม่สำคัญเป็นแค่แมสเซนเจอร์แต่แมสเซนเจอร์ถ้าแมสเซนเจอร์ไม่ส่งอ่ะมันถึงมือไหมไม่ถึงมือเพราะนั้นประธานสภาจะเริ่มสำคัญแล้วว่าถ้าเกิดเราก็ลงชื่อ50สสใช่ใช่ดูแล้วไม่เข้าองค์ประกอบดึงเรื่องอ่ะเพราะนั้นถ้าอยู่ในเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่รู้แต่ถ้าอยู่ก้าวไกลเนี่ยก็จะช่วยพอสมควรอันนี้ด่านแรกด่านที่สองจะไปหวังโหวตนายกไอ้64เสียงเนี่ยหรือมากกว่านั้นอ่ะถ้าหากว่ากกต.เขาไม่รับรองว่าที่ส.ส.จากพรรคก้าวไกลสักหน่อยนึงเสียงมันก็ต้องมากขึ้นอีกคือตอนนี้เราดูแล้วก็คือว่าทางฝั่งของรัฐบาลก้าวไกลที่ตั้งเนี่ย30เสียง30เสียงนะที่ถูกแขวนอยู่อ่ะครับอีกฝั่งรัฐบาลปัจจุบันรักษาการเนี่ย41ของก้าวไกล7ใช่ไหมลำพังแค่เอาของก้าวไกลเขาไม่รับรองแค่7เสียงก็หายไปต้องไปพึ่งอีกเท่าไหร่ล่ะก็ต้องไปพึ่ง71นู่นต้องเพิ่มอีกนะยากขึ้นไปอีกไอ้เอาเสียงสวมีคนของพลเอกประยุทธ์อยู่ร้อยกว่าคนอ่ะคนของพลเอกประวิตรเท่าไหร่78 80กลุ่มอิสระโอ้ยโอกาสยากละถ้าต้องการโหวตพิธาเป็นนายกครั้งแรกไม่สำเร็จเพื่อไทยอาจเปิดให้โอกาสไม่เกิน3ครั้งหากครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ง่ายรอบต่อมาต้องให้เพื่อไทยและท่าทีดูท่าทีของสวตอนนี้ท่าทีสวเนี่ยยากยอมเพื่อไทยครับแต่ไม่ยอมก้าวไกลครับเอาเอาคุณเห็นไหมล่ะโอกาสของพิธาผมถึงบอกว่า50และสุดท้ายครับภาระในการขับเคลื่อนพิธาเข้าสู่นายกจะไปอยู่บนบ่าของประธานรัฐสภาครับคุณวิษณุเครืองามบอกว่าใครเป็นประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการโหวตนายกครับและตัวเองเนี่ยครับเป็นผู้รับผิดรับชอบเพราะลงนามคนเดียวลงนามเสร็จคนที่โหวตเนี่ยก็ต้องรับภาระอีกและร้ายกว่านั้นให้ดูให้ดีนะสุดท้ายปลายทางเนี่ยเนี่ยมือของสภาเนี่ยจะแน่นอน50คนซึ่งไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญนึกแน่นอนว่าอยู่ที่ประธานสภาถูกว่าสุดท้ายแล้วระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเป็นใครเพราะนี่คือวิบากกรรมขวากหนามต่างๆแต่สิ่งแรกเลยคือต้องเอาประธานสภามาให้ได้ก่อนภาระบนบ่า
อยู่ในตัวของประธานสภาที่กำลังจะโหวตหลังจากนี้ไปครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยถึงสภามีการโหวตว่าครั้งที่1ไม่ผ่านครั้งที่2ไม่ง่ายครั้งที่3อำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะมากขึ้นแล้วถ้าเกิดสุดท้ายตกลงกันได้เพื่อไทยกลับมาเป็นแกนเนี่ยแล้วเพื่อไทยเขาจะเลือกใครเป็นนายก